เสือธนพลนั่นเองนะครับผมช่วงนี้สวัสดีลูกค้าทางบ้านด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีลูกค้าที่หนามเตยด้วยแล้วกันนะครับผม